นายวิชัยโภชนก,กิจอธิบดีกรมการค้าภายในระบุว่าในปีนี้จะมีผลผลิตกระเทียมประมาณ85,000ตันออกสู่ตลาดแล้วกว่า20,000ตันที่เหลือกว่า60,000ตันจะเข้าสู่ตลาดปกติครึ่งหนึ่งทําให้ยังเหลือกระเทียมอีกประมาณ30,000ตันที่จะต้องช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายออกเพื่อไม่ให้ราคาตกต่ําซึ่งราคาที่คุ้มทุนจะต้องเกินกิโลกร,รัมละ40บาทเบื้องต้นสามารถตกลงซื้อขายกันได้และประมาณ1,000ตัน เนราคากระเทียมตัดจุกเฉลี่ยกิโลกรัมละ4 0่บถึงบาทส่วนกระเทียมช่อหรือมัดจุกกิโลกรัมละ25-30บาถึงบาทรวมทั้งยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกรายให้ใช้กระเทียมไทยเป็นหลักครับนอกจากนี้ยังได้ประสานกับกรมศุลกากรให้เก้มงวดสกัดจับการลักลอบนำเข้ากระเทียมซึ่งในเดือนที่ผ่านมาสามารถสกัดได้กว่า500ตันพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่เก็บกระเทียมในสต็อกต้องมีหลักฐานการนำเข้า หรือกรณีการรับฝากต้องระบุผู้ฝากอย่างชัดเจนเชื่อว่าปัญหาการลักลอบนําเข้าจะดีขึ้นแล้วก็มั่นใจว่าผลผลิตกระเทียมปีนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องของราคาครับ